โอเคครับขอต้อนรับเข้าสู่การถ่ายทอดสดครับการแข่งขัน SF Major League Season 2ครับเป็นการพบกันระหว่างทีม Scramble พบกับ Maso CS1 SM นะฮะตอนนี้ฝั่งรับครับเป็นฝั่งบุกครับเป็น Scramble ครับสีแดงนั่นเองอ่ะแล้วฝั่งรับเป็น Maso ฮะดูที่ว่าครึ่งแรกครับเกมรุกเกมรับของใครจะเตรียมแผนมาดีกว่ากันนะฮะมาครึ่งแรกมาเลยถือเป็นร้อนฮะริเกสครับยังปาระเบิดยังไม่บุกกันครับตอนนี้แยกย้ายกันมาฝั่งซ้าย2ครับเหมือนจะไม่มีใครไปโอ้มีครับโดนระเบิดไปหนักเหมือนกันนะโดนไปครึ่งนึงฮะจังหวะนี้ต้องนิ่งครับใครนิ่งกว่าชนะโผล่มาแล้วยิงไปไม่โดนนะเฉียวๆหรือเปล่าสะเก็ดหัวฝั่งนี้ฝั่งครับฝั่งขวาครับก็มีปาระเบิดปั้นอ้าวมีสไนเปอร์โดนไป1แล้วครับยังไงเนี่ยเอ๊ะโดนอ้อมมาหรือเปล่าฮะซ้ายหรือขวาครับเป็นโทบิจังครับโดนไปก่อนนะฮะโอ้มีปะทะกันนี้โอ้ปืนกลครับโดนหนักครับมาโซครับเป็นฝ่ายเสียไปตอนนี้สกอยจำนวนคนอยู่ที่44ครับไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบเลยเริ่มจะบุกกันไปแล้วครับเคเบลอสนำทีมนำทีมฮะมีโผล่มาสักนิดสักหน่อยนะครับไม่บุกครับเหมือนจะอ้อมมาฝั่งขวากันหมดนะฮะโอ้มาเจอเกมเป็นร้อนตายไป1ครับแล้วเขาปะทะอย่างนี้บวกกันไป2 2แล้ว3เหลือ3ไม่มีปะทะกันอยู่โอ้เหลือเพียงแค่2คนเท่านั้นครับทั้งของมาโซแล้วก็สแครมเบิลฮะฮันเตอร์ครับเลือดยังเหลือเยอะอยู่แต่ว่ารอริเกสครับปอกกระสุนกระแทกใส่ทั้งก็ไม่รอดแล้วก็ตายไปจริงครับเหลือเพียงแค่1คนเถื่อพลาดโอ้โหตายไป2ครับยังถือว่าคุ้มครับเกมแรกครับ Scramble นำไปก่อน 1-0 แล้วฮะนี่ฮานไปครับ1วินแล้วครับมาต่อวินที่2กันเลยดีกว่าครับดูกันที่วินที่2ครับกลับมาย้อนกันใหม่ฮะถือว่าตั้งตัวกันไปเมื่อกี้ผมหลุดเองครับผมผิดเลยยังไม่เริ่มยิงยังไม่มีการชิวเพิ่มเกิดขึ้นนะครับดูจังครับเคเบลรอสเซนซี่ครับรีเซนซี่โอ้รีเซนซี่นะมาฝั่งของด้านขวาครับมาฝั่งยาวครับมายาวกันสี่แล้วมีคุมหลังแค่หนึ่งเท่านั้นครับฮันเตอร์เป็นฝ่ายคุมนะจุดประทัดน่าจะเป็นจุดนี้แล้วล่ะครับยังน้อมๆมองๆกันอยู่ยังไม่มีใครตายนะครับเลือดยังเต็มๆกันทุกคนนี่ฮะดูอ้อมๆกันอยู่ฮะปะทะกันแล้วนิดหน่อยครับแล้วเข้าไปยังไงยังมีปะระเบิดกันอยู่อ้าวโดนไม่โดนนะไม่โดนอย่างนี้นิดหน่อยมีเสียแย่กันไประวังเขาอ้อมไปข้างหลังแล้วมีเคเบลรอสครับกันไว้อีกทางครับโผล่มาทางนั้นก็ถือว่าหนักหน่วงเหมือนกันนะฮะยังมีระเบิดโผล่มาคุมทีไหมมีคุมไหมตรงนี้อยู่ครับยังไม่เจอโทบิจังครับสไนเปอร์มือดีครับรออยู่ฮะยังรออยู่ครับอ้อมมายังไม่เจอแม่ไม่รู้จะลุ้นอะไรนะครับคือยังไม่เจอผ่านไปเหลือเวลาแค่1นาทีครึ่งเท่านั้นครับแล้วปะทะกันเจอแรกๆอย่างนี้น่าจะโดนไปหนักเหมือนกันยังไม่มีใครเจ็บโอ้มีเคเบลอสเจ็บไปนิดนึงครับแค่เฉียวๆฮะแต่ว่ารีเซนซี่ก็โดนไปโอ้เกินครึ่งฮะประมาณครึ่งนึงฮะไม่กล้าบุกกันครับระเบิดตาแฟลตนำไปก่อนครับบุกเร็วไปแล้วเจออย่างนี้ปะทะยิงกราดไปก่อนแล้วโดนให้จอดไป2เสียไป3ครับสแครมเบิลแล้วเสียไปอีก1ครับฝั่งของมาโซกันมาดีเหลือเกินและเหลือโทบิจังเพียงคนเดียวนั้นเลือดและโดนตามมาเรียบร้อยครับตีตื้นขึ้นมาครับมาโซครับตอนนี้สกอร์เพียงแค่1-1แล้วอ่ะ1เท่าแล้วเรียกว่ามาโซนิ่งๆเหลือเกินครับใครนิ่งไม่พอนี่คือพลาดเลยครับฝั่งไหนขยับก่อนพลาดครับเหมือนเกมจ้องตาเลยฮะ
ยังไม่บุกกันดีครับรีเซนซี่จะรีเซนซี่แต่มีซูมไว้ตรงนู้นนะโอ้โทบีบุกข้ามฝั่งมันเลยนะครับโอ้โหไม่กลัวเลยมีระเบิดมาแล้วโดนโอ้ยสาดหน้าไปนิดนึงครับหนักไปเหมือนกันแต่ยังไม่เท่าไหร่ครับจำต้องมองๆกันอยู่เจอไหมไม่เจอนะพ่อรุมเงินไปแล้วเป็นต่อไปครับพ่อรุมเงินไปแล้วพ่อรุมเงินไปแล้วของโรดริเกสเป็นฝ่ายกันไว้อีกครั้งแล้วเจอยังไงโอ้โหเรียบร้อยครับโอ้ด้วยปืนกลของเขาครับแม่นเหลือเกินระยะไกลอย่างนี้ยังโดนได้แต่โอ้เดนเจอรัสครับก็เก็บโทฟลุกกี้ไปได้ฮะและปะทะกันตรงนี้เสียไป2ครับเหลือเพียงแค่ฝั่งของมาโซเหลือ2เท่านั้นครับแต่ว่าจากแคมเบิลฮะยังเหลือ3ครับจำนวนผมได้เปรียบกว่าแล้วเขาไปปะทะอย่างนี้เหลือเพียงแค่1คนแต่มีคนมาสวนโคเวอร์อย่างนี้ทั้งดวลกันไปแต่เสียไปเหมือนกันฮะฮันเตอร์คนเดียวแล้วปะทะกันอย่างนี้ไม่สนใจแล้ววิ่งอย่างเดียววิ่งอย่างเดียววิ่งเข้าครับเรียบร้อยครับทีมของคุณได้รับชัยชนะรู้ว่าตัวเองมันไม่ไหวฮะเลยต้องวิ่งครับแล้วก็ชนะไปฮะการชนะแบบทีมแบบนี้ครับไม่จำเป็นต้องฆ่าให้หมดครับจุดมุ่งหมายของภารกิจเรามีครับข้าหมดเป็นแค่อีกหนึ่งทางเลือกครับแต่ทำภารกิจสำเร็จก็เป็นทางเลือกที่ดีกว่าไม่เสียเลือดเสียเนื้อครับเกสจะเป็นคอยมาคนมาคอยโคเวอร์ฝั่งถ้ำนะครับฝั่งเรือนะฮะแม่น้ำจะมีใครโดดมาหรือเปล่าแล้วมีคนซูมรอโอ้โหเมื่อกี้เห็นแวบๆฮะมันจะเห็นแล้วด้วยครับฮันเตอร์โผล่ไปอีกยังไงล่ะเพาะถอยไหมถอยไหมโอ้มีปลาสโมกไปก่อนแล้วอ้าวยังไงอะตายกันเองเออโทบี้ตกน้ำตายครับยังไงครับเนี่ยรีเซนซี่ฮะเสียไป1คนฟรีๆครับแต่ว่ามาโซก็ยังได้มาโซขึ้นมานะฆ่าได้ครับแต่เสียไป1คนโดยที่เดินตกน้ำนะชิวกันแล้วครับคิวกันแล้วนะครับตามกฎกติกานะฮะไม่ได้นะโอเคครับงั้นเริ่มใหม่ทีมของคุณได้รับชัยชนะถือว่าเป็นอะไรอ่ะเรียกว่าอะไรน้ำใจนักกีฬาไม่ยอมให้ใครเสียเปรียบครับไม่เอาเปรียบกันด้วยครับนี่เป็นตัวอย่างที่ดีเลยครับทีมออฟเดอะแมตช์ป่ะโอเคงั้นเรากลับมาแข่งต่อนะครับ 1-1 นะสกอร์เมื่อกี้ยัง 1-1 อยู่นะครับอ๋อ 2-1 แล้วครับโอเคครับต่อเลยเดี๋ยวเราต่อกันเลยครับแม่การแข่งขันก็มีปัญหาเป็นธรรมดาครับจงไปถึงจุดหลบหนีภายในเวลาที่กำหนดฝั่งนู้นปาให้ก่อนนะแดงนำนะครับตอนนี้เป็นช่วงแจกแต้มครับไม่ใช่เ
ม่ใช่แจกแต้มครับแต่เป็นว่าให้สกอร์ชิลให้กลับมาเหมือนเดิมครับจะได้แข่งต่ออย่างเท่าเทียมนะฮะไม่เหนื่อยกับการตัดสินด้วยนะครับเราจะได้มีหลักฐานแคปหน้าจอไว้ได้นะครับเครื่องระเบิดครับเอ้าไม่ตายซะงั้นโอเคทีมของคุณพ่ายแพ้2-1ครับกลับมาสู่สกอร์เดิมแล้วนะฮะตอนนี้ครับเรามาดูการแข่งขันต่อกันดีกว่าครับครึ่งแรกยังไม่จบเลยครับโอ้เหมือนจะเปลี่ยนแผนนิดหน่อยแล้วเจอโอ้โหมอนัดเจอครับจุดนัดพบมีทั้งซ้ายและขวาครับจะบุกกันยังไงเอ่ยฝั่งของสแครมเบิลครับฝั่งของมาโซครับแยกย้ายกันออกมาครับรอซ้ายรอขวาเลยทำให้ไม่รู้เลยครับว่าจะมาฝั่งไหนกันเยอะครับแล้วฝั่งไหนแค่เฝ้าไว้เฉยๆฮะฮันเตอร์ยังคุมหลังครับตรงนี้ยังไม่เจอฮะซูมๆไม่อยู่ฮะเอาฝั่งนู้นเคเบลอสโดนระเบิดไปก่อนแล้วครับปาระเบิดไปได้ครับเก็บฟลุกกี้ไปได้ฮะเรียกว่าแม่นเหลือเกินนะถึงไม่หวังผลก็ฟุกครับฟุกกี้ครับฟุกโดนระเบิดนะโดนกันไปเต็มๆเลยเริ่มบุกกันแล้วแล้วเจออย่างนี้ปะทะโดนมาปาระเบิดแต่ว่าตายไปก่อนครับโดนสไนเปอร์ยิงแล้วยังไงปะทะกันต่อไหมโดนไป2ครับเจสสิก้าโอ้จัสเคสครับเก็บไปเรียบครับหมดมันติคิวหรือเปล่าเนี่ยเหลือเพียงแค่โทบิจังเท่านั้นและสไนเปอร์ด้วยครับเสียเปรียบแล้วอย่างนี้เอ้าแล้วยังไงอะโทบิจังครับมีทางเดียวเท่านั้นคือทำภารกิจให้สำเร็จแต่ทางช่างไกลเหลือเกินครับดูแค่นี้แต่เขาดักไว้หมดแล้วฮะแล้วเจอเข้ามาเรียบร้อยครับ2เท่าครับสกอร์ต่อไปสกอร์นี้เป็นฝั่งของมาโซครับต้องรับได้ดีกว่าครับโอเคครับมาครึ่งหลังฝั่งของมาโซมาเป็นทีมรุกแล้วครับฝั่งของสแคมเบอร์ดูซิว่าจะเตรียมตัวเป็นทีมบุกเตรียมตัวเป็นทีมรับมาดีแค่ไหนฮะเพราะว่าเกมบุกก็นำไปก่อนแล้วครับ4-3เกมมาโซต้องตีตื่นโอ้โหแล้วเหมือนจัสเคสครับจะดูเหลือเกินบุกเร็วแล้วเจอไปหนึ่งแต่ก็ถอยมาครับเหมือนไปหยอดหยอดดูเฉยๆฮะฝั่งของฟุกกี้ก็ข้ามฝั่งมาแล้วครับบุกกันเร็วเหลือเกินแล้วก็เจอครับโอ้ไดโนซาร่าฮะอ่านว่าไดโนซอร์ปะตายไป1แล้วครับโทบิจังครับโดนไดโนซอร์ฮะเก็บไปมาโซเรียลครับน่าจะเป็นหัวหน้าทีมนะเพราะว่าชื่อมีนำมาโซมาคนเดียวครับตอนนี้เข้ามาโอ้ผมแล้วอินตามเลยแล้วบุกมายังไงบึงบางกรวยครับเริ่มบุกมาแล้วฝั่งซ้ายครับมีปะทะกันไหมยังไม่มีเท่าไหร่ครับแล้วมาเจอกันตรงนี้ใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่ามีเฮดจอดตรงนู้นครับแล้วปะทะกันเรียบร้อยครับยังไงเก็บคืนไปได้ฝั่งของโอ้เหลือเพียงแค่2คนนะครับไดโนซอร์แล้วก็เหลือคนเดียวแล้วครับอ้าวเหลือคนเดียวฝั่งนู้นเหลือคนเดียวจะพลิกเกมได้หรือเปล่าเรียบร้อยครับทีมของคุณพ่ายแพ้เกมแรกฮะสแครมเบิลครับนำไปก่อนอีกแล้วครับครึ่งแรกนี้ฮะเหลือเพียงแค่2วินเท่านั้นก็จะครบ7เกมอ้าว3วินสิไม่ใช่ต้องการ3วินครับคุณผู้สิทธิ์มีบอกสแครมเบิลสู้ๆนะแล้วตอนนี้สกอร์ของสแครมเบิลสกอร์รวมอยู่ที่5เกมแล้วหรือแค่3เกมเท่านั้นครับจัสเคสไปมุกเดิมอีกแล้วครับจะได้ไหมไม่ได้กลับมาครับแต่ก็เสียโดนไล่ตามหนักอยู่เหมือนกันจัสเคสครับมาโซคอยยิงโคเวอร์ไว้ให้ฮะทำให้รอดมาได้แต่ก็โอ้เหลือหนักไปเหมือนกันฮะหนักเหมือนกันยังซูมๆกันอยู่ครับเรียวฮะแล้วมาหมอบอะไรตรงนี้เนี่ยหมอบแดงเบลเล่เนี่ยเหมือนจะย้ายฝั่งมาบุกกันฝั่งนี้แล้วนะครับ
ปาสโมกไปแล้วแล้วข้ามฝั่งไปแต่โดนโทบี้จังเก็บไปได้ก่อนครับแล้วมา2ยังไงเจอไม่ปะทะดวลสไนเปอร์กันแต่โอ้โหโดนไปครึ่งนึงครับมาแล้วครับจัสเกตครับเสียเปรียบแล้วครับฝั่งของมาโซแล้วปะทะกันบุกหลวงนี้แล้วเรียบไปแลกกันไป 1-1 ครับยังคุ้มอยู่ครับได้เคเบิลรอดไปครับโอ้เสียไป2แล้วเหลือเพียงแค่2คนเท่านั้นครับมาโซฮะเหนื่อยแล้วครับสไนเปอร์1ครับกล1ฮะเจอแว๊บๆเจอแว๊บๆเอ๊ะยังไงซุ่มไว้ก่อนซุ่มไว้ก่อนแล้วซุ่มมาโดนเก็บไป1แล้ว2เรียบร้อยครับประสานงานกันดีเหลือเกินครับฝั่งของสแครมเบอร์ฮะ2-0 แล้วครับครึ่งหลังมานี่เหมือนสแครมเบอร์จะมีสฟอร์มดีขึ้นเยอะครับจัสเคสของมาโซะมุกเดิมครับพี่แกบุกไปแต่เหมือนเขาจะรู้หรือเปล่าปาระเบิดมาดักไว้ก่อนโดนระเบิดไปครับเหลือ70เท่านั้น SP ฮะแล้วบุกเร็วเหมือนกันเหมือนจะเน้นบุกเร็วนะครับฝั่งของมาไอมาโซครับแต่สแครมเบิลยังไม่เสียสักวินเลยนะครับครึ่งหลังนี้บึงบางกลวยครับต้องระวังไว้ด้วยครับเพราะว่าเพื่อนก็เพิ่งโดนมาเหมือนกันย้ายมาเป็นฝั่งทางยาวครับทางยาว3แล้วบุกไปแล้วครับไดโนเสาร์นำทีมไปก่อนแล้วปลาแฟดไปก่อนฮะกันไว้ดีกันไว้ดีกว่าแก้ครับยังไม่เจอครับบุกมาเร็วแต่ฝั่งนู้นมันปะทะกันแล้วปะทะกันแล้วเรียบร้อยยังไงไดโนเสาร์เก็บไปได้แล้วจัสเคสเกมฮันเตอร์ไปได้ครับยังไม่เสียสักคนเลยครับมาโซฮะแก้เกมได้หรือเปล่าเกมนี้จะเป็นตีไข่แตกได้หรือเปล่าตอนนี้สกอร์2-1ครับกลายเป็นว่ามาโซตีตื้นขึ้นมาได้ครับแล้วเหลือเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นไดโนเสาร์ฮะเข้าเกมมาต่อเป็นผู้หญิงแล้วกันยิงผู้หญิงยิงผู้หญิงถอยมาเรื่อยเหลือ6เท่านั้นไดโนเสาร์ยังได้อยู่ยิงปืนลบไปลงมาเรียบร้อยครับก็ยังไม่ได้อยู่ดีครับ3แล้วครับเหลืออีกเพียงแค่วินเดียวเท่านั้นนะฝั่งของสแครมเบิลก็จะชนะไปครับเกมสุดท้ายขอร้องเลยอย่าหายไปเลยนะอยากให้ทุกคนอยู่ดูเหมือนกันนะครับบึงบางกล้วยบุกเร็วกันเลยครับฟุกกี้กับไดโนซอร์มาฝั่งมาเล่นยาวครับเล่นยาวเขาเรียกทางยาวนะส่วนมาโซเรียลผ่านครับดึงบางกลวยบุกไปก่อนแล้วยังไม่เห็นอ่ะแป๊บ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 ไม่เห็นนะฟุกกี้ตอนนี้ที่ตายอยู่มีแค่ผมนะครับก็คือยังไม่มีใครตายนะไม่นับผมนะครับเกิดอะไรขึ้นกำลังมันเลยครับขออภัยด้วยครับจริงๆครับผมก็ไม่อยากให้เกิดนะผมเกิดว่าปะทะอย่างนี้ยังไงไดโนซอร์เปิดไปก่อนแล้วก็เสียไปครับเรลี่เก็บไปฟุกกี้เป็นดับเบิลคิวของฟุกกี้ครับยังดีครับตายเพื่อให้เพื่อนได้ดับเบิลคิวครับยังถือว่าคุ้มครับแล้วมาปะทะกันบวกนี้ฟุกกี้ได้ไม่ได้ไปอีก1แล้วครับ3ตัวเรียบร้อยเหลือเป็นแค่2คนทางงามฝั่งของสแครมเบิลครับมาสบปะทะกันอีก1ปะทะกันอีก1ก็ได้อีกแล้วครับโอ้ฟุกกี้ครับเกมนี้มาโหดจริงๆแล้วจะวิ่งเข้าเลยไหมครับวิ่งเข้าเลยไหมแต่ก็คิวได้ก่อนครับยังไม่ยอมกันครับมีหลุดไปนะหลุดไปออกเกมไปทีมของคุณได้รับชัยชนะสแครมเบิลครับโอ้โหหลุดเลยครับโอเคเมื่อกี้สกอร์เท่าไหร่ครับเมื่อกี้3-2นะ3-2เป็นสแครมเบิลได้3นะครับแล้วก็มาโซได้2บวกกับเกมเดิมครับสแครมเบิลต้องการอีกเพียงแค่1แต้มเท่านั้นหรือแค่วินเดียวเท่านั้นก็จะชนะแล้วครับ
มีแฟนบอยครับคุณภูสิทธิ์ฮะน้ำใจนักกีฬาครับมีโอกาสพลิกเกมนะครับถ้าเกิดว่าฝั่งของมาโซนะตามติดขึ้นมาได้ครับตามจี้ขึ้นมาแครมเบอร์นี่ต้องการอีกเพียงแค่วินเดียวครับส่วนฝั่งของมาโซต้องการเยอะนะตอนนั้น3 4 4ต่อ3ใช่ไหม3 4 5 6 7 8โอ้อีก3วินนะครับถึงจะมีโอกาสช่วงนี้ก็มีปัญหาเลยแค่วินเดียวครับตอนนี้เรามาลุ้นกันดีกว่าว่าใครจะชนะนะวินเดียวเท่านั้นครับผมก็ลุ้นว่ามันไหลจะจบวินเดียววินเดียวมาพร้อมกันแล้วกดเรดี้และโก้เลยสแกมเบอร์ต้องการแค่วินเดียวครับส่วนฝั่งของมาโซต้องการถึง3วินเท่านั้นนะ3วินเท่านั้นพูดไม่ได้ต้องตั้ง3วินครับจุดหลบหนีภายในเวลาที่กำหนดโอเคครับเข้าสู่เกมกันต่อครับบุกกันเลยไม่มีการคิวกันไม่มีการคิวให้กันแล้วนะบุกกันโลดครับเพราะว่าถ้าเกิดว่ามาโซแพ้เกมนี้นี่อ้าวยังไงครับมาโซอยู่ๆก็โดนโทบีจังเก็บไปก่อนครับด้วยระเบิดครับโอ้หนักเหลือ4คนแล้วเสียเปรียบแล้วครับมาโซแคมเบอร์มาดีครับเพราะใจชื้นแล้วครับต้องการอีกแค่วินเดียวเท่านั้นนะโทบีจังเก็บไป2แล้วปะทะกันบ่วงนี้ยังเก็บปลามือบางไฟเก็บได้ครับโทบีจังเดนเจอร์ไดโนเสาร์ครับยังเอาคืนเคเบรอสได้ครับ3ต่อ3แล้วกลับมาเสมอกันครับจำนวนคนตอนนี้เท่าเทียมแล้วไม่มีใครเสียเปรียบแต่บึงบางกล้วยเลือดเหลือน้อยเหลือเกินนะฟุกกี้โอ้โหแต่ละคนเลือดหนักหนาสาหัสครับเรียกว่าถ้าเป็นคนจริงก็คงแทบจะคลานแล้วครับดูครับนิ่งเหลือเกินครับฝั่งของมาโซก็ไม่ยอมแพ้เหมือนกันนิ่งกันอยู่ไม่ยอมบุกกันครับค่อยๆขยับไปทีละนิดครับวิ่งเข้าได้ก็ชนะนะมาโซครับยังครับอยู่ดีมาพูดดื้อๆว่ามีลูก2ไม่ใช่นะอะไรกันครับเนี่ยน่าจะเป็นช็อตคัทนะพอมาฟังเกิดกะจะไปทางสั้นนะครับเพราะว่าจังหวะวิ่งเข้านี่ปลอดภัยกว่าครับไดโนเสาร์ฮะพอมาคนเดียวแล้วมีมาโคเวอร์บุงบังกวยมากันหลังไว้ให้ครับแล้วมีซุ่มไว้เป็นฟลุกกี้ครับไม่ยอมบุกกันนะไว้พริบต่อไว้พริบเท่านั้นครับถ้าเวลาหมดก็ชนะเหมือนกันครับสแคมเบอร์ตอนนี้ครับฆ่าไม่หมดก็ขอให้เวลาหมดครับชนะแน่นอนครับเลยแค่1นาทีเท่านั้นด้วยฮะยกเว้นไดโนเสาร์ครับจะเป็นฝ่ายบุกครับฝั่งของมาโซบุกไปแล้วคิวได้ก็ชนะครับหรือว่าวิ่งเข้าได้ก็ชนะโอกาสยากเหลือเกินเหมือนจะเจอแล้วแวบๆเอ๊ะยังไงแวบๆซุ่มมามีปาระเบิดไปก่อนครับจะเห็นแล้วว่าเขาอยู่ไหนเอาโผล่มาอย่างนี้เจอปะทะกันบวกไป1บวกไป2เรียบร้อยยังแลกกันไปเหลือเพียงแค่1-1เท่านั้นครับไดโนเสาร์กับลอรี่เกสครับแล้ว1-1วิ่งเข้ามั้ย1-1วิ่งเข้ามั้ยวิ่งเข้าตายหน้าสถานที่ครับตายหน้าภารกิจครับตายในหน้าที่แล้วก็จบเกมครับเป็นฝ่ายของสแครมเบิลฮะชนะไปแล้วได้แต้มได้3แต้มไปนะครับ